พวกนี้แหละครับในเรื่องนี้การพวกศีลคือในการปฏิบัติต่อกันหน้าที่สิทธิอำนาจโอเคไหมครับเพราะว่าสังคมมันต้องไปรูปแบบมันต้องเดินได้ไอ้ส่วนศีลก็มีทุกคนทุกคนนั่นแหละครับเมตตากรุณามุ่ยแต่เอาไปขาก็พวกทางใจพวกจริยธรรมต้องมีตรงนั้นแต่การกระทำเนี่ยมันต้องมาชัดเจนเนาะหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพแค่นี้มันก็จบแล้วเนี่ยธรรมนูญของมนุษยชาติธรรมนูญของมนุษย์ทุกคนทุกคนก็ต้องการทุกเนี้ยเดินตามอย่างนี้มันก็ไปใช่ไหมครับแค่นี้15ปีผ่านไป20ปีผ่านไปโหเป็นกอบเป็นกำนะพี่เอ๋ยเอ้าให้50ปีใช่ไหมครับอย่าลืมกฎหมายส่งเสริมความสามารถด้วยครับโอ้ยจะทำเครื่องบินแข่งกันยังได้กับชาวโลกยังได้ด้วยคนไทยเราเนี่ยครับต้องเปิดโอกาสต้องมีกฎหมายเปิดโอกาสให้กับคนเก่งครับเรียนหนังสือเหมือนกันอย่าไปตายเต้ามันเสียเวลาคนที่มันจบป.4สามารถทำข้อสอบม.5ได้ม.6ได้ให้มันไปเรียนม.6ไปเลยจะเหนี่ยวรั้งมันทำไมล่ะครับความสามารถของมนุษย์อย่าไปดูเด็กถูกดูแคลนเด็กนะครับก็มีสติปัญญาเหมือนกันนะก็เพราะเงี้ยเบรกไว้หมดเตะตะขายหมดโอ้ยมันจะไปต่อได้ไงวะเนี่ยโอ้ยต้องใจมุดดินดันหนีเนี่ยถ้ามุดได้มุดไปตั้งนานว่าแล้วขออนุญาตทีเถอะวันนี้ผมมีเวลาน้อยนะอย่าลืม แจ้งเพื่อทราบวันนี้20:57โอ้ยสาขาว่า3 ทุ่มจะไปดูก่อนเชฟว่ามีใครบ้างโทษครับเฟสปืดปืดปืดผ่านตาแล้วไม่มีคำถามไปเรื่อยปืด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 ไม่มีคำถามอีกแล้วปืดปืดปืดไม่มีคำถามเฟสไม่มีใครถามไม่มีใครถามนะไม่มีนะไม่มีจบข่าวนะต่อไปยุดตูจะได้ไหวไงไปหายูทูปแปะปืดปอดปอดเชียร์ชูช้าสดเปรี้ยงอ๋อลุงมาบ้างดูสิตรวจสอบเสียงเฮ้ยดูสิตรวจสอบเสียงออกมาแล้วจ้ะเสียงตัวเองงดเสียงดูสิที่มีไผ่บังเดอร์โหหน้าจอเยอะนะยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอยูทูบไลฟ์นะครับยังมีคำถามดีหาคำถามไม่เจอเลยไม่ว่ากันมาหาเฟซใหม่มีว่ามีว่ามีเจ้าหนึ่งยาวตอนที่ลุงหงอกอายุ100 ปีลุงหงอกบอกว่าจะไม่เกรงใจหน้าไหนทั้งนั้นจอกมาบอกความจริงทั้งหมดทุกวันนี้เกรงใจคนอีก 80% อยู่ถึงตอนนั้นคนเขารับความจริงที่ลุงหงอกบอกได้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ผู้คนจะรู้จักลุงหงอกรู้ความจริงหมดแล้วโอเคไหม 80% ผมว่ารู้แล้วครับคนไทยนะคนไทย 80% จะรู้ภาษาลุงหงอกและจะเข้าใจเห็นไหม เหลือ 20% ผมไม่หมายแล้วทีนี้ไม่ได้สนแล้วครับไม่ได้สนหน้าเสียวหน้าขวานทีนี้พระสงฆ์เองก็ไม่ได้สนนั่นบอกใครก็ได้แจ้งเพื่อพระธรรมทราบด้วยพระสงฆ์องค์เองก็ไม่ได้สนบอกใครด้วยไม่ได้สนนะครับคำถามที่คุณต้องถามพระสงฆ์นี่คืออะไรท่านบรรลุธรรมระดับไหนหรือว่าเข้าถึงธรรมระดับไหนดูสิจะตอบยังไงมันต้องถึงขั้นนั้นหรือไม่แล้วมันจะได้รู้งั้นพระสงฆ์องค์นี้ครับกรุณาผลิตทานสมาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนี่ยมันก็เป็นข้อท่องจำกันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับก็ทำไปสิครับในนี้สมาธิก็จะเนี่ยวันที่16ก็จะนำพาสมาธิให้แล้วผ่านจอเนี่ยครับเอาแบบไหนเอาแบบชาติสุดท้ายก็แปลว่าเข้าถึงพระธรรม
ทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยแหละครับเห็นไหมฮะเอาแบบสุขภาพก็คนไหนที่สุขภาพไม่ดีก็เริ่มรับอากาศไว้ก่อนซะนะก็เตรียมความพร้อมสิครับท่านจะไปพร้อมกันนะครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังได้แต่ปากกันมั้งจะได้ยินกันไหมไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังไม่ทิ้งสโลแกนอาเซียนไม่ใช่เลยที่เขาประชุมกันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ไม่ใช่เลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศสมาชิกนี่ทั้งหมดกี่ประเทศ8ประเทศเลยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่มันกี่ประเทศ10หรือเปล่าผมก็ไม่ได้จำนะเขียนจำรอบประเทศรอบบ้านผ่านเมืองเรานี่นะที่เจ็ดจำพวกการบ้านการเมืองนะตรงนี้ใครถามนะไม่มีเรานะไม่นี่ผมไปแล้วนะผมไม่ฟังเสียง AM และ FM นะรออยู่นะครับโอเคส่วนแล้วก็แปลว่าไม่มีใครถามเด้อก็ยินดีทุกท่านนะฮะทั้งเฟซทั้ง YouTube นะครับส่วน Instagram แล้วก็ Twitter ก็กลับครับอนาคตเนี่ยพูดคำเดียวพูดภาษาไทยคำเดียวมันจะแปลไป40ภาษาของโลกเลยอะไรเนี่ยตามหาเครื่องมือตรงนั้นอยู่คงจะได้ตังค์ไม่ต้องมานั่งแปลกันรู้ว่าคิดอะไรอยู่แล้วพูดอะไรด้วยแล้วสิ่งที่พูดเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันจะแปลไปโอ้โหแบบอลังการงานสร้างผมมองเห็นภาพข้างหน้าเลยดิ่ง2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอ้โหมันจะมาพร้อมกันนะพี่เอ๋ยไอ้ที่ว่าเนี่ยครับไอ้เรื่องของแปลภาษาเนี่ยครับตอนนั้นจะไม่ง้อใครแล้วเลิกงอมันนั่งรับเอาผลพวงที่ผลได้จากที่บ้านเลยนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะไม่ใช่ผมจะไปทำงานอย่างอื่นด้วยงานผมมันเป็นงานที่เรื่องสุขภาพเนี่ยบอกให้ก็ได้ชิปจอยสิ่งแวดล้อมต่างหากที่มันยิ่งใหญ่มากเวลานี้เห็นไหมฝนตกน้ำท่วมหลากหลายแล้วโลกร้อนจะแห้งตายกันอยู่แล้วเวลานี้ตรงนั้นทหารที่งานลุงออกพายุมาทีก็พังพนาราพนาศูนย์หมดนั่นคืองานลุงออกบอกให้ก็ได้เออไม่เห็นแล้วสมการเนี่ยเคยเห็นหรือยัง EMC สแควร์เนี่ยเล็กกว่าสมการ L เท่ากับ ME นะบอกให้ดู เล็กกว่าเยอะ L เท่ากับ ME ใหญ่กว่าเยอะบอกให้ก็ได้ใหญ่กว่าเยอะมากกว่าเยอะด้วยเนี่ยโอเคนะผมก็คิดว่าถ้าดูเวลาตามนี้นะฮะโอเค3ทุ่มพอดีครับแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ให้ถามมาก็จะไม่ถามก็เลยต้องนะเอาไว้เย็นพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่อย่าเร็ววันที่16นะครับวันนี้วันที่13ไม่ใช่เหรอนะมา13 14ไม่รู้13เมื่อไหร่อีกไม่กี่วันก็จะนำพาสมาธิตอน2ทุ่มผ่านรายการเนี่ยท่านต้องปิดไฟสักก่อนให้เรียบร้อยอ่านน้ำท่าเรียบร้อย2ทุ่มคนไหนที่อยู่ก็จะนำพาสมาธิให้มันจะได้รู้ว่ามันจะเรียวถามมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับงั้นพรุ่งนี้นะใครทำแล้วก็ทำไปมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันนะคนในบ้านคนนอกบ้านข้างรั้วอยู่ในบ้านใช้ชีวิตอิสรภาพเต็มร้อย100% แต่เวลาออกนอกบ้านปุ๊บต้องทำใจแล้วเราเอาแค่ 40% ก็พอนอกนั้นก็ให้สังคม 60% หรือจะให้ดีเราแค่30สังคมข้างนอกเอาไป70ทำใจนี้ให้ได้ครับค่อยๆทำกันแปลว่าให้เขา70เราแค่30เช่นการใช้ถนนทางเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทั้ง100แต่ทุกคนเอาทั้งร้อยไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นเราฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะบ้านเราทีวีเอาแค่ 30% พอใช้ถนน 70% ให้คนอื่นเข้าไปให้คนเดินถนนบ้างให้คนนี้ก็จะแซงบ้าง
ห็นไหมครับให้คนที่ออกจากซอยบ้างเออเห็นไหมครับให้เขาไปก่อนบ้างให้เขา70แล้วก็จะปลอดภัยนะจากบ้านถึงที่ทำงานจากบ้านถึงที่หมายปลายทางถ้าหากว่าไปข้างนอกเอา70เอา80เอา100คำตอบจะออกมาว่าจำคำนี้ให้ดีครับขับช้าถึงบ้านนี่กำลังพูดถึงขับรถนะขับแล้วก็ขี่อันเดียวกันนั่นแหละครับขับช้าถึงบ้านขับเร็วมีโอกาสถึงโรงพยาบาลและหรือมีโอกาสถึงยมบาลเจ้าขาเชิญท่านมาเอาไปเร็วๆสวัสดีลุงหักหนูเป็นเด็กกัมพูชีหนูอยากจะทำอยากจะถามลุงว่าทำลุงว่าที่ฝันเห็นพญานาคแก้วมังกรเหรอฝันเห็นงูบ่อยๆมันเป็นธรรมชาติเรามาก่อนใช่ไหมครับแมนๆๆใช่ครับเวลาฝันเห็นนะถามเขาด้วยว่ากับลุงงอเป็นอะไรกันใช่ไหมถามเขาดูด้วยพญานาคกับลุงงอเป็นอะไรกันทำไมลุงงอพูดถึงพญานาคบ่อยนักไปถามมันดูพญานาคไปถามมันดูแล้วน่าจะตอบเองนะครับว่าลูกงอคือไผกันแน่โอเคไหมดีใจครับชาวกัมพูชีสวรรค์จะไปอะไรเขาพนงลมเย็นเย็นเย็นเขารุ่นนั้นผมบอกให้แล้วมันจะมีรู้จักคำว่าอะไรนะมันเป็นหินครับอยู่ในน้ำนะมันมีสิวลึงกับโยนีคากันอยู่นั่นพนมแล้วพนมรู้ไม่ใช่เย็นเย็นมีคำว่าเย็นเย็นกันแล้วครับที่กัมพูชีอะไรครับสวรรค์จะไปเหยียบแถวนั้นนะครับจะได้รู้ว่าทำไมต้องมาคากันอยู่ตรงนั้นใครไปทำมันก่อนยังมันทำได้พวกนี้ทั้งน่าจะตายไปนะครับโยนีกับซิวลิงเนี่ยมันคากันดอกแดกดอกแรกกันนะโอ้ยไปรู้สิบอกใครขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ได้เหลือขอละพอนะครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดนะผมเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินน้ำโบกอากาศพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมมีชีวิตธรรมมีจริยธรรมเขาจะส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับส่วนแต่ว่านอกจากนี้ลุงหอกไม่รู้เขาจัดการเขาเองโอเคไหมเอวังก็ไปเจอกันตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตาภูแตงคิวบิ๊กจบข่าวครับผม